กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่งเอสเอ็มเอสเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งมาที่422-1606นะคะต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมบุญร่วมการในการนำทุนทรัพย์ปัจจัยเนี่ยในการสร้างโบสถ์ถึง6หลังโทรเข้ามาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจองนะลงชื่อนะคะรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิลาบหรือแม้กระทั่งเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์ลงยาแล้วก็พระพุทธปาฏิหาริย์เงินทองนาคด้วยนั่นแหละฮะสวยงามมากนะคะก็อาจจะต้องรีบสักนิดนึงเพราะว่ามีจำนวนจำกัดสำหรับเนื้อไม้กลายเป็นหินแต่ว่าในส่วนของเนื้อทองเหลืองนี้จัดทำนะคะตามลำดับตามจำนวนเท่านั้นไม่มีเกินไม่มีไปหน้างานไม่มีแล้วจริงๆนะเอาล่ะมาในส่วนของ SMS กันต่อเลยดีกว่าผู้โชคดียังสามารถลุ้นได้อยู่ถึง3ท่านด้วยกันนะคะ คุณประสบเบอร์โทร116เลขบัตร075รถนี่ก็131331อ่ะขอลายเซ็นด้วยยังไม่บอกอายุหน่อยเลยครับ ไม่ต้องบอกนะฮะอายุเก็บไว้แต่ถ้าจะให้บอกวันเดือนปีเกิดด้วยในการทำพิธีวันที่6นะเสริมสิริธาตุนะครับต่อหน้านะองค์รูปหล่อองค์เหมือนนะครับท้าววิสุวรรณก็ได้ส่งกันเข้ามาเพราะทุก SMSเข้าไปทำพิธีหมดนะครับ116นี้เปรียบเสมือนได้โชคลาภตั้งแต่เขาบอกว่าได้อย่างต่อเนื่องดังนั้นคุณประสบเนี่ยอยากต้องการลงทุนธุรกิจในช่วงนี้ไฟเขียวนะครับขาขึ้นโดยตลอดแล้วแม้แต่การเสี่ยงโชคถึงลาภเนี่ยก็มักจะได้จากมิตรสหายแต่075นี่เดี๋ยวมีปัญหาแล้วให้ระวังสุขภาพปรมัยนะฮะจะเขาเรียกว่าจะพ่องไปนิดนึงในช่วงนี้อะไรที่เคยป่วยเจ็บในอดีตก่อนเก่ากำลังจะแวะเวียนตรวจเช็คสุขภาพประจำปีสักนิดยิ่งดีครับ1331เป็นเลขเขาว่าคงทนสัตย์ซื่อต่ออาชีพที่ชอบอยู่ฉะนั้นถ้าคุณทำอะไรก็แต่นะฮะคุณมีสัจจะกับตัวเองอาชีพที่ดีรถนี้เสริมเต็มๆแล้วเมื่อการสวดพระคาถาที่บัญชรนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็ภาวนานะพระคาถานะที่บัญชรจะส่งเสริมเต็มๆให้คุณมีช่องทางที่ดีครับคุณประสบนะครับรายเซ็นนี้เลยครับแล้วก็ด้านบนนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบูชานะคะสั่งจองนะคะแล้วก็รวมไปถึงอบรมกสิณไฟที่เชียงใหม่ด้วยนะโทรเข้ามาลงทะเบียนลงชื่อกันได้นะคะกสิณไฟมีลงหน้าทองด้วยนะฮะไม่เสียสตางค์แล้วก็ยังได้วัตถุมงคลดีๆเลยนะครับมาเชื้อเชิญนะเพราะว่าผมคิดว่าผมจะรับแค่ร้อยท่านแค่นั้นเองนะฮะแล้วก็จะได้ดูแลกันจะได้รีบโทรเข้ามาได้เป็นพิเศษเลยนะครับมีอะไรจัดเต็มฉายเต็มเลยในวันที่เจอกันที่เชียงใหม่ครับค่ะเอสเอสต่อมาค่ะบางท่านนี่ก็บอกว่าเหมาเครื่องไปเลยไปเจอที่นู่นเลยนะครับรถเครื่องอ่ะไม่ทันลงมาไม่น่าจะถึงตรงนั้นน่าจะไกลมากหลายวันเลยอ่ะคุณวัชรินทร์นี่สินการงานเป็นยังไงค่ะวัชรินทร์เนี่ยฮะมีความเห็นที่แตกต่างคนอื่นนิดนึงในช่วงนี้ทั้งการงานมีปัญหาและพยายามห่างคำพูดห่างเจรจาที่แข็งอะไรยอมได้ก็ยอมนะฮะให้อภัยทานเยอะๆกับเรื่องงานแล้วผลดีจะตามมาแค่เดือนนี้เดือนเดียวแต่ลูกนี้คำว่านี่สินเนี่ยฮะยังค้ำคอนะฮะค้ำชูคุณอยู่เรื่อยฉะนั้นแล้วบางครั้งการเคลียร์ก็ยังไม่พอนะยังต้องบอกนะฮะอยู่ในนะเขาเรียกว่าหลักการเศรษฐกิจพอเพียงพอแน่ถ้าคุณรู้จักมัธยัสถ์แล้วก็ยังต้องนะวางแผนดีๆมิฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีจุดบอดช่วงเดือนไหนเดือนเนี่ยนะเข้าพรรษากรกฎาคมต้นๆนะฮะนะจนถึงสิงหาคมปลายๆ2เดือนเข้มข้นเรื่องหนี้สินตึงเครียดช่วงนั้นแหละครับท่านจ้ะนะคุณวัชรินทร์นะคะทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามานะคะก็จะได้นำรายชื่อนั้นรวบรวมเข้าร่วมพิธีร่วมกันด้วยนะแล้วก็ไม่แน่อาจจะเป็นผู้โชคดีนะคะได้รับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยหรือว่าได้ต่อสายพูดคุยสดๆก็ได้ถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ SMS ต่อมาคุณจันทรานะคะเลขท้ายของบัตรประชาชนนะ422ถามสุขภาพถามโชคลาภถามอาชีพอะไรถึงจะรวยเขาบอกว่า422เนี่ยถูกหมอถูกโรคถูกยาแล้วถ้าโรคที่เป็นอยู่กำลังจะทุเลาและดีขึ้นอีกอย่างหนึ่งของเก่าของเดิมไม่มีแล้วนะฮะดูแล้วจะค่อนข้างหายไปแต่ระวังนะคุณจันทราเนี่ยเนื้อหอมกับเรื่องซีสเรื่องระบบเลือดจะมีนะฮะในเรือนล่างเนี่ยต้องระวังเป็นพิเศษระวังเรื่องอาหารการกินแต่โชคลาภช่วงนี้ขาขึ้นเช็คเช่นเดียวกันนะครับสามารถเสี่ยงได้นะฮะตามจังหวะจากคนที่คุณคิดว่าจะเสี่ยงแล้วกันแต่หอมปากหอมคอแล้วกันสุดท้ายอาชีพนะที่จะดีแล้วรวยแบบเป็นเห็นแล้วนั่นคือในเรื่องราวของการเปิดร้านคาแคร์ได้นะฮะสนับสนุนเขาหรือหุ้นส่วนก็ได้ไปได้ดีไปได้สวยผมบอกอาชีพเดียวนะเพราะมันจะทำเป็นเม็ดเงินให้คุณจันทาที่ดีนะครับจันทาครับลายเซ็นนี้เลยครับผู้โชคดียังเหลืออยู่ถึง3ท่านด้วยกันโอ้โหเยอะมากนะครับส่งเข้ามาลุ้นกันนะ SMS ต่อมาค่ะพูดถึงผู้โชคดีต้องผู้โชคดีท่านนี้เลยครับคุณลูกคุณลูกสุภชัยเดี๋ยวก่อนชื่อลูกจริงๆเหรอคุณสุภชัยลูกของคุณใช่ไหมครับ
นายบอกว่าอยากสอบทหารติดหรือเปล่าอาจจะไม่ผู้ปกครองส่งมาหรือเปล่าครับเอามาผมจะวิเคราะห์จากคุณสุประชัยจาก SMS นี้แล้วกันนะครับจากชื่อนี้นะถ้าวิเคราะห์ให้ถึงลูกนะครับให้ถึงคนที่จะสอบนะครับยังครับนะฮะยังมีก๊อกต่อไปยังมีรอบต่อไปอย่าเพิ่งท้อถอยฉะนั้นในการว่าติดไม่ติดเนี่ยผมดูแนวโน้มเนี่ยประมาณนะ40 60นะโอกาสพลาดมีฉะนั้นเข้มข้นนิดนึงนะฮะไอ้วิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปแต่ถ้าเราเอาชนะการวิเคราะห์ได้ด้วยแรงใจแรงตั้งใจของลูกเนี่ยความสำเร็จเกิดขึ้นน้องตั้งขุนอีกสักนิดนึงนะครับคุณสุประชัยเอาใจช่วยนะครับรับลายเซ็นนี้ด้วยนะครับแล้วก็เป็นผู้โชคดีด้วยนะสำหรับหนังสือลายเซ็นลิขิตรวยนั่นเองลายเซ็นที่ดีนะควรจะมีการสมบูรณ์ในท่าทั้ง4นะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณกันทวันครับถามงานถามโชคลาภสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านรวมไปถึงกุมารการงานนี้ยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้ปรับเงินเดือนนะจะได้เร็วๆนี้อะไรที่เป็นการเงินประเภทขาที่เราประเภทว่างานอาชีพเสริมเติมเต็มเนี่ยตัวเนี้ยมันจะเข้ามาช่วงนี้แต่โชคลาภแป๊บไปหน่อยนะครับไม่ค่อยมีถ้าทุกคนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่บ้านมีสีกรุเทพโดยเฉพาะบรมครูหรือสีตาไฟน้องกุมารมีถึง3องค์นะฉะนั้นเรียกให้ถูกนะฮะบอกให้ได้นะเราควรจะรับเทียบเชิญครูอาถานิดนึงส่งกันเข้ามานะฮะชื่อพอเปลี่ยนมาแล้วไอ้ตัวทอธงกับรอเรือที่อยู่ใกล้กันเป็นธาตุดินเสริมการเงินครับท่านจากคุณกันทวันนี่เองกันทวันนะครับเนี่ยอะไรเป็นนี้นะครับมอบไปเลยต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณสำรวยเบอร์โทรศัพท์795นะอาชีพน่าจะทำเกี่ยวกับรับเหมาถามเรื่องของการเงินแล้วก็เลขมงคลรับเหมาเงินผ่านมือนะฮะยังไม่ค่อยนิ่งแต่ที่ควรบางครั้งคุณตามนี่ไม่ค่อยเก่งฉะนั้นหาคนใกล้ตัวนะเพื่อนใกล้ชิดมิตรรู้ใจเป็นคนกลางชนิดหนึ่งจะเจรจาตามนี่ตามสินแล้วก็เงินแค่ผ่านมือถ้าใช้คนอื่นช่วยจะดีส่วนการนะการเงินนะฮะส่วนเลขมงคลนะคุณจะเหมาะสมกับเลข5แล้วก็เลขอะไรครับเลข5กับเลขที่เหมาะสมเติมเต็มในชีวิตคุณก็คือเลข3 5 3ไว้ในเป็นเลขบ้านทะเบียนรถนะถ้าใช้เลือกเอาหรือเบอร์โทรเป็นเบื้องต้นใช้ดีครับ795เคลียร์เฉพาะเลขส่วนตัวเหนื่อยแต่ว่าสิ่งที่บอกเมื่อกี้ไปนะเอาไปใช้เติมเต็มกับชีวิตสำรวยรวยจริงๆครับค่ะคุณสำรวยนะคะทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามาระบุวันเกิดแบบนี้นะคะจะได้นำรายชื่อนั้นเข้าร่วมพิธีร่วมกัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ท่านนี้แจกหนังสืออีกหนึ่งเล่มครับนะคุณวาสนาหน้าที่การงานโชคลาภการเงินขอลายเซ็นโอเคครบทุกเรื่องเลยวาสนาครับนะฮะกำลังนำพาเรื่องงานมาให้แล้วนะฮะไม่ใช่ทางที่ดีแต่คุณยังกังวลกังขากับสิ่งที่นะเราเองไม่ได้ทำไม่ได้สร้างนะจะข้อผิดพลาดมันมาฉะนั้นอะไรนิ่งๆไปก่อนตอนนี้นะครับคือไม่ได้บอกว่าให้ใช้อารมณ์นะฮะให้ใช้ทั้งเหตุให้ใช้ทั้งผลนะแล้วพยายามใช้ขันติข่มไว้ก็คือความอดทนนะในส่วนที่นะเรื่องที่ยังไม่ถึงหรือว่าเรื่องของคนอื่นนะฮะต้องระวังเลยมันจะเข้าหูเข้ามาแล้วก็พิจารณาเป็นสติก่อนแล้วค่อยไปนะมาไตร่ตรองก่อนนะไม่อย่างนั้นเรื่องแย่ๆมันเยอะในช่วงนี้ส่วนการเงินนะครับดีไหมดีครับเงินผ่านมาก็มีเก็บฉะนั้นแปรสภาพทรัพย์สักนิดนึงช่วง 2-3 เดือนนี้คล่องตัวเป็นพิเศษอ่ะอยากได้ลายเซ็นใช่ไหมครับเดี๋ยวจะเซ็นเป็นเตโชธาตให้คุณวาสนานะครับอันนี้เซ็นตัวใหญ่นะครับผมชอบตัวใหญ่เพราะสวยแล้วก็ชัดเจนดีคุณวาสนาใช้ลายเซ็นแบบนี้เลยครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่ SMS ต่อมานะคะคุณวิภาสสวัสดีคุณวิภาสสบายดีนะครับอ๋อเลขบาน633ทำการงานการเงินลายเซ็นได้แล้วนะคะแล้วก็ถามว่าดีไหมอะไรเหมาะสมดีไหมนะครับงานคือจริงๆแล้ววิภาสเนี่ยเคยเจอกันบ่อยๆนะครับอ่ะมาวิภาสอะไรนะเหมาะสมกับตัวเองณตอนนี้งานของเก่าของเดิมที่ทำอยู่กำลังจะมีทิศทางที่เสริมเติมเต็มเปลี่ยนแปลงมาบ้างแล้วการเงินช่วงนี้โอ้โหขาขึ้นมาคู่ๆกับเรื่องงานมันตีคู่ขนานมาเลยฉะนั้นมันมีความพร้อมแล้วนะคุณสามารถที่จะลงทุนในด้านการเงินนะอาจจะเป็นเรื่องของคนกลางนะเรื่องของการจัดที่เรื่องเกี่ยวเรื่องหน้าเนี่ยไปได้ดีไปได้สวยแต่ถ้างานประจำนะถ้าคุณทำอยู่เนี่ยผมบอกได้เลยคุณจะได้เงินพิเศษเงินเบอร์นับเงินก้อนเนี่ยเข้ามาระยะเวลาใกล้ฉะนั้นลุ้นต่อแม้จะตึงเครียดช่วงนี้นะครับนะแบบนั้นครับเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะมีสายเข้ามาใช่ไหมครับมีสายเข้ามาแหนเพลินกับเอสเอสเอสอยู่อ่ะเชิญครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีครับชื่ออะไรคะวิภาวันค่ะชัดเจนเลยครับวิภาวันนะครับจากจังหวัดไหนคะครับจากกรุงเทพนี่แหละค่ะจากกรุงเทพนี่นะอ๋อจากกรุงเทพนี่เลยครับจ้านะเดี๋ยวดูในส่วนของลายเซ็นกันก่อนดีกว่านะคะลายเซ็นก่อนนะครับคุณวิภาวันมาดูกัน
คุณวิภาวรรณนะครับได้ไหว้พระธาตุประจำปียังนะครับปีนี้นะปีนี้ต้องไปนะฮะคือถ้าเป็นทิศทางเหนือนะฮะไหว้สักการะขอพรพระธาตุดอยสุเทพยิ่งดีนะครับยังไม่ไปเลยนะฮะเคยไปเคยไหว้รอบปีนี้ถึงเวลาถึงการแล้วต้องไปนะวิภาวรรณเพราะว่าคุณเนี่ยในสายปฏิบัติในทางพระเขาบอกว่าเป็นคนที่มีสัปปายะต่อการปฏิบัติเยอะอิสระเยอะแต่ยังเหนื่อยอยู่นะครับระวังนิดนึงนะจะต้องมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาใกล้ช่วงไหนดีก่อนสิ้นปีมีการย้ายถึง2ครั้งนะครับคุณวิภาวรรณอ่ะนี่คือจากลายเซ็นจ้ะลายเซ็นนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหม่นะครับอ้าวคำถามเชิญครับอยากทราบเรื่องอะไรคำถามอยากถามลูกสาวว่าเวลาเขาไปเรียนหรือไปทำงานโจรเพื่อนหาเรื่องทะเลาะอยู่ตลอดขอชื่ออย่างเดียวไม่บอกนามสกุลนะครับชื่ออะไรครับลูกสาวชื่อจริงครับสัตศรีวิมลโชคมงคลชัยครับสัตศรีวิมลครับเด็กเขามีนะฮะแรงมุมานะเยอะน้องคนนี้นะแล้วเขาเป็นคนที่เก็บนิ่งนะฮะซื่อตรงทีนี้ในความซื่อตรงเก็บนิ่งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในกลุ่มที่พูดเยอะนะฮะฉันก็เบื่อใช่ไหมฮะอะไรอะไรก็บางครั้งเนี่ยเขาคิดว่าตัวเขาเนี่ยพร้อมแต่เพื่อนเนี่ยบางครั้งไม่พร้อมแต่ใส่หลายเรื่องหลายราวที่ไม่เป็นเรื่องน้องเขารับไม่ได้ครับสังเกตไหมลูกเรารู้เรื่องรู้ความแล้วก็เป็นคนคิดชัดเจนฉะนั้นแล้วเมื่อไปอยู่ในสังคมตรงนั้นเนี่ยต้องระวังนิดนึงแต่ร้ายแรงไหมแค่เบื่อๆแค่นั้นเองคุณแม่ต้องให้กำลังใจนะครับน้องเดินทางที่ทางที่ดีเรียนอยู่เลยครับเรียนอยู่เรียนจบแล้วจะมีงานทำไหมเขาน้องเขาฟังนะเรียนจบแล้วจะมีงานทำไหมคำถามของคุณแม่บอกเลยว่าน้องเขาเนี่ยนะฮะจากทิศทางของเขาเนี่ยมีลมนะมีธาตุลมเสริมในเรื่องลายเซ็นน่าเป็นนักปกครองนะฮะนักปกครองหรือว่านักบริหารจัดการคนอื่นแล้วดีแต่ก็อีกแล้วฮะถ้าถามว่าทำงานยาวไหม5เดือน6เดือนก็เปลี่ยนงานในช่วงแรกแล้วงานต่อไปจะทำได้ยาวครับเนาะเป็นอย่างนั้นแล้วคุณแม่เรื่องของคุณแม่เรื่องบัตรประชาชนกับเรื่องของคุณแม่คุณแม่เลขบัตรประชาชนอะไรครับหลายคนที่พูดกับผมอยู่นะไม่ใช่คุณลูกนะคุณแม่ชื่ออะไรครับคุณแม่วิภาวรรณอ้าววิภาวรรณนะไม่ใช่เลขบัตรนะคะเลขบัตรนะครับเลขบัตร566 566นะครับ56โอ้โหเป็นผู้ให้คือเป็นคนที่อบอ้อมอารีกับคนรอบข้างใช่ไหมเรามักไม่ค่อยมีศัตรูในด้านความคิดในเรื่องของการตัดสินใจแต่เมื่อใดก็ตามถ้าอยู่กับใครก็ตามนะฮะเป็นลูกน้องใครไม่ได้เลยต้องเป็นแม่บ้านหนึ่งหรือเป็นเจ้าของกิจการส่วนตัวฉะนั้นแล้วเตรียมตัวเตรียมใจเลยนะฮะในโอกาสยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีผลดีครับรอบปีนี้มีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้กับอ้าวเชิญถามว่าหมายเลขเบอร์โทรค่ะเบอร์โทรอะไรครับ816นะถามว่าดีไม่ดีใช่ไหมครับ816นี่นะถ้าเอาไปเจรจาเหมือนคล้ายๆนะฮะคุณศิลานีคือพูดง่ายว่าเราคิดเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเป็นที่พึ่งคนอื่นแล้วก็บอกต่อพูดง่ายว่าเราเป็นนักประสานนะครับมวลชนเยอะนะฉะนั้นเลขนี้ดีมีน้ำใจคนรอบข้างใช้ต่อครับเรื่องเลขที่บ้าน192หมู่9ล่ะค่ะ92หมู่9นะครับบ้านนี้คนอยู่ไม่ได้ใช้คนใช้ไม่ได้อยู่พูดง่ายๆว่าเลขนี้นะครับเลขดีแต่ว่าคนที่อยู่อาศัยต้องพัดภาคถิ่นฐานครับอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ติดจากนั้นแล้วนะคนที่อยู่หรือคนที่เป็นเจ้าของมักจะไม่อยู่นะฮะแล้วก็จะมีคนกับถามเชิญครับแล้วไปก็นอนไม่หลับตลอดเลยนะเจ้าของอยู่ยากครับที่ค่อนข้างแรงนะฮะน่าจะเป็นเรื่องของนะฮะถ้าชัยภูมิเนี้ยเหมาะสมต่อเรื่องของการปฏิบัติธรรมมากกว่าอยู่อาศัยยาวๆจากนั้นวิธีนะครับเราสวดมนต์ให้ดังเทวดาชอบพื้นที่นั้นของเก่าของเดิมใช่ไหมครับเป็นพื้นที่สูงฉะนั้นเทวดาที่เมืองคุ้มครองปกปักรักษามันเป็นพึกษาเทวดาในชั้นสูงเองเราควรจะนั่งสมาธิกรรมฐานแล้วก็แผ่ให้ท่านด้วยต้องทำอย่างต่อเนื่องถ้าใครลืมไหว้พระบ้านนี้นะคนที่อยู่อาศัยจะมีปัญหาทันทีนอนหลับยากนะหลับลึกยากอ่ะเดี๋ยวนอนเดี๋ยวก็ผวาเดี๋ยวก็ผวาสังเกตดูแม้แต่คนในบ้านเองนะครับลายเซ็นลายเซ็นนะครับได้กลับไปอยู่ไหมนั่นแหละฮะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมีโอกาสนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ตอนนี้นะครับโอกาสเปลี่ยนแปลงของคุณวิภาวรรณนะฮะยิ่งลูกนี่ไม่ต้องไปเลยนะฮะเดี๋ยวเขาเรียนจบเรียนอะไรก็เปลี่ยนทิศทางเรื่องงานแต่คุณวิภาวรรณมีโอกาสครับนะลายเซ็นนี้เลยครับนะเพื่อไม่เสียเวลาคุณวิภาวรรณนี่นะครับลายเซ็นนี้มอบให้เลยนะครับเป็นการเสริมท่านทั้งสี่ครับและจ้าเป็นการที่อาจารย์เอาให้นั่นลาติดในบ้านหรือนอกบ้านเดี๋ยวก่อนครับอะไรนะอีกสักครั้งหนึ่งยัน
อ๋อยันที่อาจารย์ให้อักขระใช่ไหมครับได้จากไหนไปเลยครับในงานใช่ไหมหรือว่าเจอกันที่ไหนครับค่ะอ๋อที่ในงานโอเคถ้าเจอในงานเนี่ยก็คืออักขระเป็นเตโชธาตุเตโชธาตุเนี่ยถ้าเป็นร้านค้าให้ปิดใต้ฐานพระหรือด้านหน้าบ้านก็ได้นะครับค่ะอ้าวแหละเก็บไว้งั้นขอบคุณนะครับวันนี้ติดตามรับชมรายการมาโดยตลอดขอบคุณค่ะครับมีโอกาสไปนั่งกระสินไปน้องม้อยมากนะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีครับงานที่ต้อนรับอย่างดีครับโอ้อาหารให้ทานโอ้ไม่เจอกันสุดท้ายค่ะอ๋อแล้วไปเจอกันล่าสุดที่ไหนครับเราเจอกันล่าสุดที่ไหนครับที่วัดโพเผือกค่ะโอ้เพิ่งเจอกันเอาแหละขอบคุณมากนะฮะในงานคนเยอะไหมชื่นใจไหมวันนั้นพิธีกรรมดีไหมครับดีค่ะโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะน่ารักทุกคนไปรายการเรากินน้ำตำลันใช่ค่ะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ว่าในการวิเคราะห์ในการออกแบบลายเซ็นรวมไปถึงมาลุ้นกันด้วยสำหรับผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านว่าจะเป็นใครนะพักกันสักครู่ค่ะ